ปทามีกล่องสุ่มไหมพี่ฟิล์มน้องฟิวได้สุ่มกันอีกแล้วครับแล้วก็คือกล่องสุ่มเบเกอรี่ราคา400บาทนะครับวันนี้มาราคาสูงนิดนึงนะครับใช่ขยับขึ้นมาทีละนิดเนาะใช่ต้องจำนวนก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงถ้า100เราก็จะแกะคนละ2กล่อง3กล่องอะไรอย่างงี้เออแต่พอราคาสูงขึ้นก็เอาไปคนละกล่องนะครับสิ่งนิดก็กล่องเดียวกันเดียวก็แบ่งคนละครึ่งใช่ถูกต้องครับช่วงนี้เราต้องประหยัดนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับว่ากล่องสุ่มนะครับกล่องละ400บาทเนี่ยจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับวันนี้มีมา2กล่องนะครับแล้วถ้าน้องๆดูคลิปนี้อยู่ซื้อที่ไหนไปดูใต้คลิปเลยนะครับลงรายละเอียดให้แล้วนะครับโอเคมาอย่าพูดเยอะเลยเก็บของมาอิงชุบชุบชุบพี่ฟิล์มแล้วก่อนครับพี่ชมพูแล้วกันไปดูขอลองจับพี่เฉยแต่ไม่เปลี่ยนมีอย่างนี้เลยขอจับพี่เฉยไม่เปลี่ยนขอลองไหมก็บอกอยู่ว่าไม่เปลี่ยนไปชุบหนึ่งสองชุบตาน้องฟิล์มมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับกล่องสุ่มราคา400บาทนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับของน้องหนักมากเลยอ่ะพ่อโหหินตั้งนานเคยเรียนไหมตอนเด็กๆอ่ะที่แบบเอาหินมาระบายสีอะไรอย่างเงี้ยเคยหนูทำอยู่เป็นลายเต่าอะไรนู่นไรนี่นั่นแหละเบตเตอร์เลนเป็นการเอาไว้วางกระดาษโอ้ยยังยังเหมือนกันดูไว้ก่อนให้ทุกคนตื่นเต้นอะไรอ่ะกระบอกใส่น้ำอ่ะเฮ้ยพี่ขออันนี้มันคือกระบอกใส่น้ำไม่ใช่จริงอ่ะเขาบอกมันเป็นกล่องใส่บุหรี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้คนเอามาอะแดปเป็นกล่องใส่ของกระจุกกระจิกแล้วก็ห้อยคอแทนเพราะฟิล์มมีอยู่อันนึงนะคะไว้ใส่ของใส่ตังค์หน่อยดูน่ารักเขาจะได้รู้ว่ามีตังค์เขาได้กระชากแต่คือเราไม่มีไงเราก็เลยใส่อื่นแทนขอดูหน่อยน้องฟิล์มแก่ๆเลยได้ไหมอยากเห็นอ่ะเออฟิล์มมีอยู่อันนึงสีนี้แหละได้มาจากไหนได้มาจากไอจีค่ะทุกคนเขาส่งมาให้รีวิวอันเท่าไหร่อันละ120ประมาณนั้นเออแต่ไม่รู้ต้นทุนมาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ขายประมาณ120อ่ะ120บาทเพราะฉะนั้นกล่องนี้ยังเหลืออีก280ไม่เอาไปใส่น้ำกินได้เนี่ยโอ้จะใส่ยังไงทีเผื่อยังไงอ่ะจะไปใส่น้ำแล้วเผื่อจะกินยังไงก็ใส่ครึ่งนึงจริงๆเอาไว้ใส่ของกระจุกกระจิกอะไรก็ได้แปะสติกเกอร์ตกแต่งก็ได้อันนี้เป็นตะลึงจริงๆทุกคนเคลมไว้ใช่มีกิฟต์โอ้ผมก็แค่นี้จะหนีไปมาทุกคนอันนี้ไม่แรกแน่นอนน้องฟิวก็เลยจะแกะเลยนะคะไม่แรกเลยเป็นไงไข่มุกหมอพ่อไข่มุกโอ้โหเม็ดนึงต้องร้อยร้อยพันหลักแล้วเนี่ยเม็ดนึงอ่ะร้อยพันอันนี้ไข่บุกปอมค่ะใช่ตอนฟิล์มแกะฟิล์มก็ได้อยู่แกะอะไรอีกอ่ะแกะกล่องสุ่มเนี่ยนั่นแหละจะไปดูได้ช่องไหนอ่ะช่องฟิล์มแฮปปี้ชาแนลทำไมช่องที่ขายของกันเลยอ่ะรีบพูดกลัวเขาแย่งว่าเดี๋ยวหนีว่าให้สงสารอันนี้อีกประมาณเท่าไหร่40-50บาทได้ไหมได้เป็น170แล้วผมไม่ธรรมดาแฮะอันนี้อะไรอ่ะเหมือนกระเป๋าสปากานะคะทุกคนแกะได้ค่ะมันมีที่แกะทำไมหนูจะฉีกทำไมอ่ะลูกเนี่ยคนเราเนี่ยจะเจอแล้วแล้วจะฉีกจะค่อยแกะให้มันถูกมีกี่เซลเหมือนบานาน่าโบเล่เฮ้ยนี่ใส่เครื่องสำอางได้นะเออใส่ได้ทุกอย่างแหละแต่จริงๆอ่ะเอาไปใส่เครื่องเขียนก็ได้อะไรเงี้ยเป็นหน้าน้องยิ้มมันจะใสๆอ่านว่า everything will be fine ใช่ป่ะ fine ใช่ไปว่าน้องทำไม fine ต่อมาอาเป็นมันคือเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้ปากกาที่มันเป็นกากเพชรหรือเปล่าใช่ไหมรู้แค่ว่ามันเป็นปากกาสีๆอ่ะทุกคนเออนั่นน่ะสินี่ไงมีถุงใส่ปากกาก็ต้องมีปากกานี่ไงเขาก็บอกอยู่เสียงอ่อยเลยไหนอ่านเนื้อเรนตีนามีประโยชน์นิดนึงเอามาเขียนแล้วมาเขียนดูดิตัวเต็มทั้งนั้นเลยไม่คุ้นเลยลองเพจมันคืออะไรเอ่ยดีใจแล้วแต่ไม่รู้อะไรปากกาปากกาโมลันดิปากกาปากกาวิงวิงใช่ไหมที่เมื่อกี้ฟิล์มบอกอยู่ว่ามันเป็นปากกากากเพชรมันจะวิงเขื่อโอเคอันนี้เอาไว้แบบเขียนได้นะเอาไว้โน้ตเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะใช่แล้วน้องหมูนั่นคืออะไรหรอน้องหมูมันเบ็ดตะเล็ดจริงๆทุกคนเอาไปตั้งโต๊ะได้นะเนี่ยน้องหมูจริงเหรออันใช่แบบดึงออกมาแล้วคออ่ะมันจะมีไฟอ๋อโคมไฟหน้าเหมือนฟิวเลยโคมไฟน้องฟิวคอได้ป่ะเอาไม่ได้ขอดูนี่นะครับโคมไฟน้องหมูนะครับเหมือนน้องบรรลุธรรมอ่ะน้องมีออร่าน้องจะขึ้นสูงสวยถ้าเกิดว่าเรายังไม่เปิดไฟเขานะครับก็จะเป็นน้องหมูนะครับใช่ใช่ฟิล์มก็มีของฟิล์มเป็นซิลิโคนน้องแมวแบบเคาะแล้วน้องจะแบบว่ามีไฟเด้งออกมาได้หรือว่าเนี่ยโอ้น้องๆไม่ต้องเข้าไปดูช่องพี่ฟิล์มแล้วนะครับพี่ฟิล์มถึงได้หมดแล้วก็สปอยมันมีหลายคลิปต้องเข้าไปลุ้นดูว่าคลิปไหนอุ้ยเทปลายน่ารักมากเออพี่ก็ได้เดี๋ยวลองแกะดูจะได้ไหนขอดูก่อนน้องฟิวเฮ้ยทำไมพ่อไม่เข้าใจทำไมเทเขาให้เยอะจังเพราะว่าคนฮิตอ่ะใช่เอาไปตกหนูถึงได้ชอบสะสมไงไม่ชอบใช้โอ้โหขอดูหน้าของแท้ทุกคนขอดูหน้าปกซูมิโกะป่ะเฮ้ย
ของแท้ด้วยทุกคนซาริโอซาริโอมันเป็นซูมิโกะอันนั้นมันไม่ได้อยู่ของซาริโอหรอไม่รู้เหมือนกันนะไม่มั่นใจแกะอีกก่อนเผื่อมีคนอยากเทสเอาแล้วแกะทำไมถ้าอยากมีคนอยากเทสไม่ดูลายแล้วมันน่ารักขนาดนั้นมีประมาณ6ลายนะคะทุกคนโอ้ขอดูหน่อยอันนี้ด้านบนเขานี่แบบเป็นสีโฮโลแกรมครับเขาเรียกอะไรนะโฮโลแกรมอ๋อนี่ๆๆๆงอไปหลายลายมากๆอุ๊ยน่ารักนะใช่ค่ะเป็นแบบฉีกได้ด้วยเนี่ยโอ้โหเหมาะพ่อมากเลยเฮ้ยน่ารักน่ารักฟิลน่ารักใช่เก็บไว้ก่อนบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่หนูกรี๊ดมากไม่ใช่นี้นะคะทุกคนอย่าอันนี้มันจะอย่างงงเป็นสิ่งนึงที่หนูกรี๊ดมากแต่ไม่ใช่นี้อะไรบอกว่าดูคลิปนี้แล้วปวดหัวมากแล้วจะอยู่ขึ้นมาทำไมไม่ไม่มีอันหนึ่งไงแบบรอลุ้นนะคะอันนี้แต่ว่านี่เป็นเซตสติกเกอร์เป็นเทปกับสติกเกอร์ขนมน่ารักดีนะเป็นโทนสีเขียวเนี่ยลองเปิดสิเปิดอ่ะเปิดเหมือนจะเป็นพวกเซตสติกเกอร์กับเทปนะคะไม่มันคือกระดาษกับเทปเอ้าหรอกระดาษโน้ตหรอหรือว่าอะไรใช่แล้วเป็นกระดาษโน้ตธรรมดาธรรมดาหูได้เยอะเหมือนกันนะรู้สึกสวยนะใช่สวยแล้วก็เทปเป็นยังไงทำไมมันใหญ่จังอะมันเป็นแบบคล้ายๆแบบนี้เป็นม้วนๆไงนี่อ๋อเขาต่อกันใช่ถ้าใหญ่ขนาดนั้นก็ไม่รู้ว่าจะแปะอะไรมันน่าจะแปะได้แบบขนาด A4 อะไรเงี้ยเออคือน่ารักมากนะคะทุกคนเซตแบบนี้จริงๆคือฟิล์มอ่ะเคยเห็นนะตามแอปอะไรเงี้ยแอปส้ม IG อะไรเงี้ยใช่ IG เขาขายแบบเป็นสีๆเลยนะสีม่วงสีชมพูสีเหลืองสีฟ้าหลายสีเลยเนี่ยใช่อันนี้น้องฟิลก็ได้มาประมาณนี้นะคะแล้วคือจะหมดยังอะของอะเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วที่น้องฟิลบอกว่าว้าวมากคือเซรามูนนี่เป็นอะไรอะสมุดสมุดใช่แท้ว่าคือแบบดูน่ารักอ่ะเซรามอนเออใช่ของแท้จริงว่าโอ้โหดูน่ารักเลยเห็นหน้าเห็นหน้าเจอรี่ตรงนี้ฉันจะมาร่วมทัชเองโอเคของฟิลได้ทั้งหมดกี่ชิ้นเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7ชิ้นนะครับ7ชิ้นค่าเฉลี่ยชิ้นวันเท่าไหร่อันนี้แพงน่าจะแพงชิ้นละประมาณ80ป่ะ80 90 100นึงนะคะจะถือว่าโอเคนะค่ะคือรีวิวยังไม่เสร็จอ่ะอันนี้พ่อจองก่อนเลยเออหนูขออันนี้ได้ป่ะเฮ้ยลองเปิดดูด้านในเผื่อมีลายป่ะเอ้ยมีลายตรงกลางนี่ลายเหมือนหน้าปกน่ารักนะคะโอเคโอ้กล่องของฟิล400พ่อมองว่าคุ้มอยู่นะถ้าคุ้มตั้งแต่อันนี้แล้วมันแบบเป็นทองเนี่ยทุกคนแบบวิงวับให้เขาได้เหินนะคะทุกคนพ่อมองว่าคุ้มนะครับอ่ะเลขนี้ตีไปเลยสักเท่าไหร่ดี200ประมาณ100นึง100นึง100นึงต่ำๆนะอันนี้ของแท้น่าจะแพงอันนี้เหมือนถ้าฟิล์มมีมันเล่มเกือบ100อ่ะทุกคนแล้วตี2อย่าง200ได้200เซตปากกาเซตนั้นนะพ่อตีสัก150เลยตีแพงเลยเหรอเฮ้ยใช่เหรอตีแพงจังอ่ะ100นึงเออ100นึงอ่ะอันนี้ก็จะเป็น8อันนี้80อันแต่หนูเคยเห็น120ตามไอจีป่ะอ่ะนี่ๆๆๆๆ4อันเนี่ย400แล้วฮะจบไปที่เหลือกำไรท่วมเลย3ชิ้นประเมินกันอย่างนี้เลยนะครับค่ะโอเคต่อไปเรื่องของฟิล์มกันเอ้าก็ของเราได้เยอะไงพี่อยากรู้เหมือนกันว่าของตัวจะได้เยอะอันนี้แปดชิ้นแปดชิ้นเอออันนี้กำไรอีกโอ้โหเลยเลยเคยขอไม่นานลืมกินข้าวหมวยอ่ะเฮ้ยกำไรเพียบจริงๆอ่ะของเยอะแต่อยู่ตามตัวกำไรนะของฟิล์มมีกำไรนะกล่องนี้นะครับโอเคนะตกใจหมดโอ้แม่บอกอยู่บนหัวอีกเดี๋ยวเรามาดูของฟิล์มกัน400นี่เจ้าของเพจเขาบอกโหเสียใจมากเลยดูเหมือนรีวิวให้ของน้อยที่ไหนได้เป็นหนีบหัวร้อยคอไว้เต็มเลยโอเคนะแล้วไปบุ๊กมิฟของเขาว่าน้อยใช่ครับผมมาลุ้นของพี่ฟิล์มกันครับเดี๋ยวให้ทุกคนเห็นเลยให้พ่อเห็นก่อนโอ้โหเยอะมากนี่นี่นี่อันนี้ก่อนอุ้ยกล่องอันนี้อีกแล้วไม่เห็นอันนั้นไม่เห็นตรงนั้นโนอย่าพูดอ๋อกระปุกใส่ปลาของเธอป่ะใช่ๆพี่ก็มีกระปุกอันนึงคืออันเนี้ยมันเป็นเหมือนกระปุกถังขยะทุกคนอ๋อนี่ก็น้องฟิวไปซื้อมาก็แพงนะ79บาทอ้าวฟิวซื้อมาเหรอได้ส่วนใหญ่ฟิวจะได้ตามมาส่งให้ไม่บอกแม่บอกก็แถมอีกแล้วเราอ่ะตลอดเลยแม่ต้องอยู่อ่ะปุ๊บไปดิไม่นะแล้วเนี่ยคืออันเนี้ยคือถ้าเป็นแบบตามร้านเขาจะบอกว่าเป็นเหมือนถังขยะทุกคนเนี่ยกดปึ้งเขาจะเด้งขึ้นมาแบบนี้แล้วแบบส่วนใหญ่ใช่ไหมร้านอื่นมันจะมีสติกเกอร์ติดให้ไม่ก็ทำสติกเกอร์ติดเองไม่ต้องห่วงสติกเกอร์เต็มบ้านตอนนี้โอเคแล้วคืออันเนี้ยฟิล์มเอามาทำเป็นกระปุกตังอยู่บนบ้านกระปุกนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาอันนี้ไปใช้คู่อีดีโคสติกเกอร์นะคะจะเป็นสติกเกอร์เซตแบบนี้เป็นสีแดงๆใช่มาเป็นเซตนี่เนี่ยเอาไว้ติดถังขยะน่ารักเลยนะเป็นถังขยะเป็นถังขยะไปแล้วนี่ดูชื่อร้านซีมิสยูนิคอร์นช็อปใช่แล้วนี่คืออะไรเสื้อปะไม่รู้น่าจะเป็นถุงผ้าเป็นนี่ทุกคนสนุปปี้ผ้าเช็ดหน้าร้อนผ้าเช็ดหน้าใช่กระเป๋าเราถูกแล้วไม่น่ารักเลยน่ารักตีต่ำๆ800นึงเนี่ยนะตีต่ำๆเลย
อุ้ยนี่3ชิ้นนี่ก็ตีว่า200แล้วนะใช่200ก็แบบจะแก่มาตั้งแต่ราคา100 200 300มันจะแบบเริ่มคุ้มไปทีนิดนึง400เพราะว่าคุ้มนะเฮ้ยอะไรอ่ะติชู่ถุงสุ่มป่ะเนี่ยถุงสุ่มซับซ้อนอ่ะขอดูหน่อยขอดูหน่อยให้ดูพ่อไม่กล้าแก่มันน่ารักซองมันน่ารักมากเก็บซองไว้นะเก็บซองไว้นะไม่ทันแล้วดิฟิวข้างในให้หนูเนี่ยลึกลับซับซ้อนนะครับว้าวขนมป่ะใช่โอ้ยแต่ซองน่ารักจริงทุกคนอ๋อซ้อนทับซ้อนอีกใช่ก็จะเป็นสกอร์เทปกับปากกาน้องหมีด้วยละคูมานะคะนี่เลยแล้วก็จะมีทาทูให้เป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะคะภาษาลูนหรือเปล่าแล้วก็สติกเกอร์อันนี้เขาบอกว่าสติกเกอร์แบบตัดเองไม่กันน้ำต้องมานั่งตัดเองนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นนี่เลยกระดาษโน้ต10บาทนี่เขาตั้งราคาไว้ให้แล้วมีเป็นสมุดโน้ตแบบนี้นะคะอ๋ออันนี้มันเหมือนน้องฟิวก็เคยได้ใช่เมลแพดสติกเกอร์แล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นโพสการ์ดได้หลายชิ้นนะฟิลดูไว้ดูไว้นี่แต่อันนี้น้องฟิลแยกได้เยอะเลยนะอุ้ยอันนี้120คอสแปดราคามันแล้วอุ้ยอันนี้พ่อขอได้เหรอเวลาไปรอบก็จะเอาไปใช้ขอตังค์เนาะอุ้ยอันนี้น่ารักเลยอ่ะต้องเพจแล้วแหละเนี่ยเพจกับอะไรเป็นมีแล้วไงอันนั้นแต่เขาแบ่งได้อีกไม่เอาแล้วเอาอันที่เราไม่เคยมีดีกว่าข้างในใส่มา500เปล่าเป็นรูปอะไรอ่ะเป็นกระต่ายใช่ไหมกระต่ายกระต่ายขนนิ่มๆมันขนมันแกะเลยอ่ะแล้วก็เมื่อกี้เขาติดราคาเท่าไหร่120เฮ้ยอะไรตัวอะไรเพนกวินเพนเฮ้ยมีไฟด้วยนี่อย่างของฟิวก็มีเป็นหมูเฮ้ยมันเหมือนใหญ่กว่าไม่มันเหมือนอันนั้นเหมือนอาจารย์ก็มาดิน้องๆนี่เสียหายอ่ะเฮ้ยนี่นะคะพ่อมีแอบชะเง้อในกล่องด้วยลุ้นนะดิมีเริ่มสั่นแล้วนะมีโอ้นี่แหละที่เราเฮ้ยเซตนี้สวยแกะไงอ๋อดันดันทุกคนไม่ได้แกะดันข้างแกะอย่างนี้อุ้ยฟิวอุ้ยมันแบบเนื้อกีตาร์อู้อันนี้แพงนะนี่เพื่อนหนูซื้อมาประมาณ120 130 140ประมาณนี้มันเริ่มขยับมาเลย20 130 140นี่ของฟิวตั้งแต่แกะมานี่กำไรเยอะเลยเนี่ยใช่แล้วคือแบบอ้าวร้านเขาขาดทุนเหรอเนี่ยอ้าวอย่าไปบอกร้านดินี่ทุกคนแล้วคือแต่ละลายอ่ะไม่ซ้ำกันเลยนะไม่เขาอาจจะแบบใส่ให้ผิดไงแบบเอาของหนูไปใส่ให้ของพี่ฟิวเยอะกว่าไงแล้วเขาบอกให้ไปแบ่งกันนะคะนี่แต่ของฟิวกล่องนี้สวยนะใช่สวยมากสีแบบพาสเทลแล้วแบบตัวเทปเขาอะทุกคนเป็นคริสตัลเป็นเนื้อแบบเงาๆวิ่งวับเลยเฮ้ยเพราะว่าเราแกะอย่างนี้ใช่ป่ะกล่องละ400อย่างเอามาแบ่งขายน้องๆได้สักหลายคนเลยนะ200เนี่ยน้องก็รู้หมดเราเอามาเล่นเราเล่นนะครับเราเล่นนะครับแต่ถ้าเก็บใจบอกได้นะโอเคเก็บมีอีกไหมมีอีกอันนึงเหมือนเมื่อกี้เห็นอยู่จะเป็นแบบนี้อ๋อตรงแต่งงานวันเกิดใช่แต่ว่าเราต้องเอาออกมาร้อยเองอะดิทุกคนงั้นเราขอไม่แกะละกันเพราะว่ามันต้องออกมาร้อยเองแบบเนี้ยร้อยเป็นลา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 ยน่ารักดีนะนี่เลยหุยก็ดูแล้วกันว่าแบบพอกองแล้วของใครเยอะกว่านะรอบเนี้ยพ่อประเมินของพี่ตีนั้น100 200 300 400เกินหุยเกินครับเจ้าของก็ขาดทุนแล้วแหละลองไล่แล้วนะเนี่ยค่ะ2กล่องนี้ถือว่าแบบโอเคมากเลยนะใช่เดี๋ยวพี่ว่าชอบอันนี้กับตัวนี้แล้วก็กล่องแล้วที่เหลือให้น้องเหรอไม่ได้บอกว่าให้แลกกันไม่แลกตอนนั้นพ่อขอก็ต้องแลกให้หนูน้องเอาไม่เกี่ยวสิ ไม่รู้สิอยากได้ไหนปะเนี่ยนี่แลกกับอะไรขอสักสองอย่างแต่ถ้าอยากแลกคุณจะมา อันนี้กับกระปุกแล้วหนูบอกหนูซื้อมาแล้วไงไม่แต่หนูอยากได้เพิ่มตังค์หนูเยอะใส่ไม่พอได้อันนี้ฟิล์มยังได้ใช้แบบเวลาแบบว่าขายของฟิล์มก็ฉีกแจกเขาหรือไม่ก็เขียนเป็นโน้ตขอบคุณลูกค้าสวยนี่ใช่คือฟิล์มมีของซาริโอเยอะมากแล้วก็ลืมบอกว่าข้างหน้าเป็นสติกเกอร์หนึ่งอ้าวมีด้วยเหรอเอาไปมีด้วยเหรอนุ่นน้อยนี่ไงเอาแบบนี้หนูก็ได้ทั้งสติกเกอร์ทั้งกระดาษแล้วหนูแลกทำไมอ่ะก็ฟิลก็นี่ไงก็แลกไป2เท่ากันเนี่ยเออแถมเทปไปด้วยเออแค่นี้แหละอ่ะขอบคุณโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะพวกเราก็มาแกะกล่องซุ่มเบตเตอร์เลดนะครับในราคากล่องละ400บาทสำหรับพ่อถานะครับมองว่าคุ้มนะครับคุ้มสำหรับฟิล์มรอบนี้ก็คุ้มกว่ารอบก่อนๆนะคะโอเคครับผมถ้าเกิดน้องๆบอกว่าเอ้ยชอบสนใจก็ลองไปดูนะครับข้างล่างเลยแล้วกันกดเข้าดูนะครับร้านอยู่ข้างล่างนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย